สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมสุขุมนะครับพบกันในช่องคลังบ้านโฮมสยามเช่นเดิมนะครับวันนี้พามารีวิวเป็นอาคารพาณิชย์ให้เช่านะครับอาคารพาณิชย์3ชั้นนะครับยังใหม่มากนะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยนะครับหลังนี้นะครับอาคารพาณิชย์3ชั้นหมู่บ้านเดอะฮัมบูร์กฮัทไทราชภายในประกอบด้วย4ห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมเฟอร์นิเจอร์และแอร์ทุกห้องนอนเลยครับเนื้อที่24ตารางวาการเดินทางสะดวกสบายมากนะครับเข้าจากถนนฮัทไทราชมานะครับประมาณ100เมตรนะครับก็ถึงตัวอาคารนะครับภายในโครงการก็จะมีออฟฟิศนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆมากมายนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาซื้อบ้านกำลังหาบ้านเช่านะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องของผมไว้นะครับผมจะมีรีวิวบ้านนะครับอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับด้านหน้านะครับต่อเติมหลังคากันสาดไว้ให้แล้วนะครับเรียบร้อยกั้นกระจกไว้อย่างสวยงามนะครับเหมาะกับทำออฟฟิศมากนะครับด้านหลังนะครับพื้นที่ใช้สอยด้านหลังนะครับก็ปรับพื้นปูกระเบื้องนะครับทำหลังคาไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแทงน้ำปั๊มน้ำให้เสร็จสรรครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นห้องน้ำห้องที่1นะครับอยู่ชั้นล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันต่อนะครับชั้น2ก็จะประกอบด้วย2ห้องนอนนะครับชั้น2นะครับขึ้นบันไดมาเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นห้องนอนที่1นะครับห้องนี้ก็จะอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับไปต่อกันที่ห้องนอนที่2นะครับห้องนอนที่2ก็จะอยู่โซนด้านหลังนะครับอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับห้องนี้ก็จะมีเฟอร์มีแอร์ให้นะครับแอร์มีทุกห้องนอนนะครับ4ห้องนอนมีแอร์ทุกห้องนะครับแล้วก็จะมีชั้นล่างนะครับอีก1เครื่องนะครับทั้งหมด5เครื่องตรงนี้จะเป็นห้องน้ำห้องที่2นะครับอยู่ชั้น2นะครับห้องนี้จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้1เครื่อง
ไปดูชั้น3กันต่อนะครับชั้น3นะครับเลี้ยวซ้ายขึ้นมาก็จะเป็นอีก1ห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนที่3นะครับห้องนอนที่3นี้ก็จะอยู่โซนด้านหน้านะครับออกจากห้องนอนที่3นะครับก็จะมาที่ห้องนอนที่4นะครับก็จะอยู่โซนด้านหลังนะครับห้องนอนที่4ก็มีเฟอร์มีแอร์นะครับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องที่3นะครับอยู่ชั้น3นะครับห้องนี้จะมีประตู2บานนะครับเข้าจากห้องนอนที่4ได้นะครับแล้วก็เข้าจากทางห้องโถงบันไดได้นะครับสำหรับรีวิวบ้านเช่าหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามผมทางช่อง YouTube นะครับชื่อช่องคลังบ้านโฮมสยามนะครับคลังบ้านภาษาไทยโฮมสยามภาษาอังกฤษนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับผมจะมีรีวิวบ้านอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ